สวัสดีครับผมสยามมอเตอร์ทุกคนครับก็วันนี้มาเปิดตัวเทอร์โบ R11 รุ่นใหม่นะครับกระสับกระส่ายที่มีการปรับปรุงจุดต่างๆเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีจุดไหนบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวมาใกล้ๆกันเลยก็คือ R11 R11 ตัวนี้เนี่ยมีการปรับปรุงอย่างแรกคือว่าเทรดของหน้าแปลนของเฮดเดอร์เนี่ยจะเปลี่ยนใหม่ซึ่งสามารถใช้ทั้ง Vigo และ Nimax ผมครับก็คือว่าถ้าคุณเป็น Vigo ใช้น็อต3รูนี้ครับผมแป้น3เหลี่ยมส่วนถ้าคุณเป็น Nimax ก็ใช้น็อต4รูนี้ครับซึ่งคันเดียวสามารถลูกเดียวเนี่ยสามารถใช้ทั้ง Vigo และ Nimax ครับต่อไปก็คือว่าการเลือกของบูทการลุนข้างในอันนี้คือเป็นบูทการลุนที่เป็น G04 ธรรมดาครับมีการซ้อรูน้ำมันเพิ่ม2รูทั่วไปอันนี้คือด้านในของเราเนี่ยข้างในเป็น04ทั้งหมดแล้วครับส่วนของเฟดเนี่ยข้างในเป็นการเสาะร่องที่มีรูน้ำมันที่มันมากกว่ามีรูน้ำมันทั้ง3รูข้างในครับตรงนี้คุณลองเห็นนั่นนะเห็นกล้องเห็นไหมมีรูน้ำมันทั้ง3รูครับตรงนี้จะมีแค่2รูนะครับชัดเจนตรงนี้ซึ่งการระบายความร้อนของบูทจะทำได้มากกว่าครับความทนทานก็ต้องมากกว่าแน่นอนโอเคต่อไปก็เป็นรุ่น R11 รุ่นนี้เหมาะสำหรับเครื่อง 3,000 ครับตัวนี้ R11 เหมาะเครื่อง 2,500 ครับตัวนี้ก็เหมือนกันจะมีการปรับปรุงตัวเพจเป็นทั้ง Nimax และ Vigo ครับแล้วก็ส่วนของเสื้อกลางเนี่ย R11 R11 2รุ่นนี้ที่เป็นล็อตตรงนี้เราได้มีการสแตมป์โลโก้เฟกออกมาชัดเจนครับเพื่อแยกแยะให้ออกครับแต่สำหรับเทอร์โบเฟกรุ่นเก่าบางรุ่นเพราะเรามีทั้งหมด 7-8 รุ่นเนี่ยยังมีรุ่นเก่าหลงเหลือที่ยังไม่มีโลโก้เฟกก็มีครับดังนั้นคุณสามารถดูว่าเป็นของเฟกแท้หรือเปล่าง่ายๆอีกทีได้ที่กล่องของเทอร์โบครับก็ถ้าเกิดเป็นของแท้เนี่ยจะมาพร้อมกล่องสีแบบนี้ครับมั่นใจได้เลยว่าเป็นของเฟกครับหรือไม่คุณสามารถส่งรูปมาให้เราดูทางไลน์ก็ได้ว่าคุณซื้อไปแล้วเป็นของเฟกจริงหรือเปล่านะครับโอเคก็อุปกรณ์ข้างในกล่องเนี่ยก็จะมีแถมไปครับมีทั้งตัวเวสเกตสามารถปรับความแข็งอ่อนได้นะครับมีน็อตน้ำต่อน้ำด้วยนะครับเพื่อความคงทนของเทอร์โบเพิ่มขึ้นมีตัวแป๊บมันไหลกลับโอเคก็ทั้ง2ตัวรับประกันแกนขาดไบฟาด2เรือนเต็มนะครับมั่นใจได้เลยว่าสินค้าคุณภาพแน่นอนส่วนใบหลังก็เห็นชัดเจนว่ามีการอัปเกรดนะครับผมจากพวก11-12ใบเป็น9ใบกระดุมเล็กเพื่อให้มีน้ำหนักที่เบาขึ้นติดปุ๊ดเร็วขึ้นปลายวิ่งดีขึ้นนะครับก็ชัดเจนมาดูข้างหลังนะครับทั้ง2รุ่นนะครับว่าเป็น9ใบจริงๆโอเคเดี๋ยวจะมาดูเทอร์โบรุ่นอื่นเพิ่มเติมครับดูข้างในกันโอเคก็สำหรับเทอร์โบรุ่นอื่นเพิ่มเติมก็คือเป็นพวก F55 นะครับนี่เป็น F55 รุ่นตัวท็อปรหัส R11 นะครับตัวนี้จะมีขนาดแกนข้างในใหญ่เท่า07พูดง่ายๆทั้งบูทและการลุนมีความทนทานมากกว่า F5 ที่คุณโมกันเองทั่วไปถึง2เท่า3เท่านะครับตรงนี้ใบหน้ามีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นเติมจากเดิมที่ 48.5 ขยายเป็น 52 ของครับตรงนี้ตัวนี้เป็น F5 โมพื้นฐานการโมคือใช้ไส้ใน F5 เดิมเปลี่ยนพวกกระดุมชุดการลุนข้างในแต่ความทนทานก็ต้องน้อยกว่าตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะแกนเป็นแกน F5 อยู่โอเคก็สำหรับลูกค้าที่เป็นรถบ้านๆรีแมปมาใช้บูทไม่เกิน35 40 35ดีกว่าคือแนะนำตัวนี้ใช้ได้ครับส่วนคุณใช้บูทเกิน40ประจำแนะนำตัวนี้นะครับซึ่งสามารถรองรับบูทสูงเพราะแกนมันใหญ่กว่าบูทใหญ่กว่าต่อไปก็จะเป็นตัว R40 Big ตัวนี้ก็จอเป็นโครงที่มีขนาดเล็กโครง 2,500 ตรงนี้ซึ่งเหมาะสำหรับรถที่ต้องการคือ25บูทที่มาต้องการบูทที่มาเร็วเช่นรถครอบรถที่เน้นใช้งานในเมืองแนะนำเป็นตัวนี้เพราะคุณกดปุ๊บมาปั๊บเลยไม่มีคำว่ารอรอตรงนี้โอเคหน้าแป้นก็สัญญาทั้ง Dimax และ Vigo ครับตรงนี้โอเคส่วนตัวต่อไปก็เป็นของ 1.9 ครับตรงนี้ก็เป็นสำหรับ 1.9 ที่ทำการรีแมปมาแล้วต้องการหาเทอร์โบที่มีความทนทานมากขึ้นกว่าเทอร์โบเดิมทำบูทได้มากกว่าเดิมครับตัวนี้ก็ข้างในจะเป็นไส้ถุง4นะครับผมมีแถมพวกชุดนี้เนี่ย 1.9 เนี่ยจะมีแถมพวกชุดกองอากาศไปให้ด้วยครับเพราะเทอร์โบรุ่นนี้ออกแบบมาให้ใส่พร้อมกองอากาศกองเปิดตรงนี้จะทำเราต่อรุ่นเลยครับแถมแล้วคุณสามารถใส่จับยัดได้เลยหน้าแป้นในของ 1.9 แล้วนะครับตรงนี้หน้าแป้น 1.9 เรียบร้อยต่อไปรุ่นสุดท้ายคือ R40 Big Dragon ตัวนี้สำหรับทำออกมาเพื่อสำหรับพวกเทอร์โบ
รถพวกดาร์กอนไอเครื่อง 2,500 2,800 นะครับส่วนเครื่อง 3,000 จะไม่ให้ตัวนี้เพราะว่านี้เป็นหน้าแปลนเล็กสำหรับพวกดาร์เล็กตรงรุ่นเลยนะครับตรงนี้โครงหลังของ 1,500 สามารถใส่ได้กับดาร์กอนที่เป็นหน้าแปลนเล็กเนี่ยได้เลยนะครับผมตรงรุ่นบูทมาไวชัวร์ตัวนี้โอเคครับผมครับ